ผักไทยในต่างแดนตะไคร้พี่น้องจ๋าซื้อมาจากร้านไทยซื้อมา4หัวนี่ล่ะใช้ไป2หัวเหลือ2เอามาแช่น้ำไว้แช่ที่โคนเนาะผ่านไปเป็นอาทิตย์2อาทิตย์พี่น้องจ๋าผ่านไปจนลืมมันก็ออกหากก็เลยเอามาปลูกในตะกร้าในกระถางดำปลูกว่ามัน 2-3 เดือนแล้วปลูกต้นไม้ถ้าอากาศบ่ฮ้อนมันก็สิก็จะโตช้าแต่ว่าเดี๋ยวเบิ่งดูค่ะปลูกแบบอันเทียนขาวๆนี่คือเปลือกไข่เลยเปลือกไข่ปลูกแบบตัดตัดให้เหลือโค่นไหมคะเหลือโค่นประมาณสองข้อมือนะ2นิ้วมือนะ2ข้อประมาณ2นิ้วว่าวงสี่ซะประมาณ3เส้นแล้วก็เอามาฝังปลูกในกระถางดำ ตั้งใจว่าอู้ยมึงดูแตกกอเป็น10ต้นแล้วนะคะจากแค่2เป็น10แล้วพ่อเขาเต็มตะกร้าก็จะลื้อแล้วก็ตัดใบออกให้เหลือแต่ต้นเนาะเอาไว้ในช่องฟิตเวลาจะเอามาปรุงอาหารก็เอามาที่ละหัว2หัวสินะคะโอ้โหได้เป็นปี2ปี3ปีเลยนะคะที่รุ่นนี้ปลูกมาแล้วส่วนหนึ่งก็เอามาปลูกใหม่แบบนี้ค่ะปลูกใหม่พอมันเต็มกระถางเราก็ลื้อออกปลูกใหม่อย่างสิไหมคะก็จะมีตะไคร้ไว้กินแบบว่าได้เลือกฤดูกาลอยากเอามาใส่แกงใส่หยังย่ำใดก็มีจังสี่นะคะเทคนิคการปลูกตะไคร้ไว้กินนานๆตลอดปีพี่น้องคะมื้อนี้เอาเคล็ดลับดีๆมาฝากซัมนี่เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ